วัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับ anterior spinothalamic tract นะครับซึ่งแท็กนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของ ascending tract ซึ่งทำงานเกี่ยวกับระบบ sensory ของร่างกายเรานะครับค่ะในส่วนของ descending tract นะคะจะทำงานเกี่ยวกับ motor ของร่างกายเราค่ะแต่ของเราเนี่ยจะรับสัมผัสทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ light touch ซึ่งจะรับผ่าน minor corpuscle แล้วก็ vibration จะรับผ่าน medial corpuscle แล้วก็ pressureจะรับผ่านทัชชิ่งแอนด์คอร์ปัสเซลโดยที่รีเซปเตอร์แต่ละอย่างเนี่ยจะอยู่ที่สกินของเรานะครับซึ่งก็จะมีหลายแอเรียโดยที่รีเซปเตอร์ที่รับมาจากแอเรียของสกินบริเวณแขนทั้งสองด้านก็จะรับเข้ามาที่เซอร์วิคอลเซกเมนต์ของสไปนอลคอร์ดส่วนที่บริเวณสกินของช่วงอกแล้วก็แอบโดเมนเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาที่คอร์เรคติกเซกเมนต์ของสไปนอลคอร์ดแล้วก็ช่วงขาทั้งสองข้างเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาที่ลัมบาร์เซกเมนต์ของสไปนอลคอร์ดครับโดยที่เมื่อรีเซปเตอร์ทั้งสามได้รับการกระตุ้นแล้วเนี่ยก็จะส่งแอคชั่นโพเทนเชียลมายังดอร์ซัลรูทแกงเกลียนนะครับซึ่งจะเป็น first order neuron ของแท็กนี้ซึ่งแท็กนี้จะมีการซีแนปทั้งหมด3ครั้งและการซีแนปครั้งแรกก็คือที่ดอร์ซัลรูทแกงเกลียนโดยที่ดอร์ซัลรูทแกงเกลียนนี่ก็คือซูโดยูนิโพลาร์นิวรอนซึ่งจะแบ่ง process เป็น2ฝั่งก็คือ peripheral process ซึ่งจะรับ action potential มาจาก receptor และ central process ซึ่งจะส่ง action potential เข้าไปทางด้านดอร์ซัลแลเทอรัลมาร์จินของ spinal cord นะครับและเมื่อส่งเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีนิวเคลียสลำดับที่2ชื่อในดอร์ซัลเกรย์ฮอร์นชื่อว่านิวเคลียสโพรพรีอุสนะครับซึ่งเป็น second order neuron หรือว่าตำแหน่งการซีแนปครั้งที่2และเมื่อทำการซีแนปครั้งที่2เสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะส่ง action potential ต่อออกไปทาง area ที่เป็น anterior white commissure ซึ่งจะเกิดการ crossover หรือว่าการ decastation ซึ่งจะเป็นการ cross action potential จาก fiber ทางฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับและเมื่อ cross เสร็จแล้วเนี่ยก็จะวิ่งไปทางด้านventrolateral margin ซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็จะมี anterior funiculus อยู่แล้วก็จะเนื้อไฟเบอร์ก็จะทำการตั้งลำแล้วก็ส่งสัญญาณประสาทขึ้นไปตามระดับของ spinal cord ขึ้นไปครับและเมื่อมาถึงบริเวณนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยก็คือ spinal cord segment ของ lumbar segment นะครับก็จะรับ sensation มาจากสกินบริเวณขาแล้วก็ต่อมาจะเป็น spinal cord บริเวณ upper lumbar ก็ยังรับสกินมาจากสกินบริเวณขาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสไปนอลคอร์ดที่ทอแร็กติกเซกเมนต์ซึ่งจะรับเซนเซชันมาจากช่วงอกแล้วก็ช่วงแอบโดเมนแล้วก็ต่อมาจะเป็นสไปนอลคอร์ดตรงเซอร์วิคอลเซกเมนต์นะครับซึ่งจะรับสกินเซนเซชันมาจากบริเวณอัปเปอร์ลิมทั้งสองข้างหรือว่าแขนทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังเมดูล่าครับจากสไปนอลคอร์ดขึ้นมานะคะก็จะขึ้นเข้าสู่โคลสเมดูล่าโอเพนเมดูล่าบริเวณสไปโนทาลามิกแทร็กค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่คอนและมิดเบรนบริเวณสไปนอลเลมนิสคัทค่ะจากนั้นเข้าสู่ทาลามัสนะคะและเกิดการไซแนปครั้งที่3ที่ third order neuron ค่ะกับนิวเคลียสที่ชื่อว่า ventral posterolateral nucleus นะคะหลังจากนั้นผ่านทะลุ posterior lip ของ internal capsule ค่ะและกระจายไฟเบอร์ไปยัง postcentralไจลัสค่ะบริเวณบอร์ดแอเรีย312ค่ะและคลินิคอลแท็กนี้นะคะหลังจากการดีคาสเซชันถ้าเกิดความผิดปกตินะคะจะทำให้ไม่สามารถรับเซนซอรี่ในทางด้านตรงข้ามได้ค่ะแล้วก็ขอ